วันนี้มาจากจังหวัดสมุทรสงครามครับคุยง่ายก็น้องเนี่ยก็เสียภาษีที่เทศบาลนะหรือเทศมนตรีฮะอยู่ๆเนี่ยมาวันหนึ่งเนี่ยไม่มีการนัดหมายครับแล้วไม่แจ้งเจ้าของที่หมุดก็มีอยู่แล้วฮะตามกฎหมายแล้วอยู่ๆเนี่ยถนนเนี่ยมาอยู่ในเจ้าของที่เฉยเลยรถมอเตอร์ไซค์จักรยานรถวิ่งเจ้าของที่เขางงที่เขารู้ได้ไงเนี่ยเพราะว่าตอนเนี้ยมันเกี่ยวปรปักษ์เจ้าของที่ถึงไปรู้ฮะว่ามีการลุกล้ำที่ของที่เขาครับเนี่ยฮะก็มาเรียกร้องความเป็นธรรมที่กองปราบเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะให้เฮียเนี่ยเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับที่ของแกเนี่ยอยู่ๆจะตกไปเป็นของทางราชการเฉยเลยเพราะว่าที่เนี่ยเขามีโฉนดแล้วก็มีเสียภาษีประจําปีฮะเพิ่งเสียมาเร็วๆนี้ประมาณ 4,000 กว่าครับเรียนเชิญเลยครับเฮียครับก็เกิดจากเหตุการณ์ครอบครองปรปักษ์นะครับก็เลยอยากจะรู้ว่าที่ของเราเนี่ยมีขอบเขตเท่าไหร่ก็เลยไปที่กรมที่ดินเพื่อจะขอรังวัดซึ่งทีแรกเนี่ยเราไม่ได้ไปกรมที่ดินเราไปหาก่อนหมุดไม่เจอพอที่ดินมาวัดปรากฏว่าหมุดน่ะอยู่ใต้ถนนเพราะว่าถนนน่ะทับหมุดไปแล้วเราก็เลยไปยื่นเรื่องที่เทศบาลปรากฏว่ายื่นไปเนี่ยก็เงียบจนเราเนี่ยต้องไปที่เทศบาลเพื่อที่ไปทวงถามเรื่อยๆจนประมาณเดือนกว่าๆเนี่ยเราได้คุยกับเทศบาลท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าถนนเนี่ยสร้างมา20กว่าปีแล้วโดยที่เจ้าของเก่าเนี่ยไม่มีการร้องคัดค้านแต่ซึ่งเจ้าของเก่าเนี่ยคือแม่ของผมอยู่บ้านเดียวกันไม่เคยมีหนังสืออะไรมาบอกมาแจ้งว่าจะทำถนนแต่หนังสือที่จะใช้เสียภาษีเนี่ยมาถูกมันก็เลยเรื่องนี้ก็เลยส่งเรื่องไปที่ที่ดินเพื่อจะมารังวัดกับเทศบาลพอมารังวัดเนี่ยก็พบว่าได้ลุกล้ำที่ดินไปประมาณ20ตารางเมตรแล้วเทศบาลเขาคุยกับผมว่าทางออกที่ดีที่สุดคือเขาจะไม่เก็บภาษีเฉพาะตรงที่ถนนเกินซึ่งแล้วที่ผมนะผมเสียที่ฟรีๆโดยที่ไม่ได้อะไรเลยแล้วก็บอกว่าเขาไม่ใช่คู่ขัดแย้งของเราเป็นเจ้าหน้าที่รุ่นก่อนซึ่งเขาไม่รู้เรื่องไม่มีเอกสารอะไรเลยในการสร้างถนนแล้วเขาบอกว่าถ้าเราอยากได้ที่คืนเราก็ต้องไปฟ้องเอานี่ครับที่ดินของคุณเนี่ยเนื้อที่ทั้งหมดเท่าไหร่รวมไหมฮะ67ตารางวา7ตารางวาหรือว่าไป20ตารางวา20ตารางเมตร20ตารางเมตรแพงแล้วมันเท่ากับตารางวา20ตารางเมตรเนี่ยก็ประมาณ10ตารางวาได้ใช่ไหมตารางวาแล้วมันก็หายไปก็เหลือพื้นที่จริงๆก็เหลือ50ตารางวาใช่ครับแต่ถ้า10ตารางวานี่แบ่ง3คนนะ3คนพี่น้องครับเป็นมรดกของพ่อจากคุณแม่เองใช่ครับแม่ให้มาครับแล้วคุณแม่เสียภาษีเสียภาษีส่งภาษีคิดมาเท่าไหร่ก็จ่ายไปทุกปีครับภาษีอะไรภาษีบำรุงท้องถิ่นครับซึ่งคุณแม่ก็จ่ายทุกเดือนใช่ครับจ่ายเท่าเดิมทุกปี67ตารางวาทุกปีให้เขาดูว่าภาษีนี่ครับอันนี้ครับเป็นเอกสารที่เสียภาษี67ตารางวาทีนี้เนี่ยครอบครองปรปักษ์เนี่ยทำให้เราเข้าไปตรวจสอบใช่ครับไม่รู้ว่ามีการลุกล้ำที่ตารางเมตรเนี่ยกลายเป็นที่ถนนไปใช่ครับเพราะว่าไม่มีการแจ้งอะไรเลยครับเทศบาลเขาบอกว่าที่ตกเป็นของหลวงแล้วหมายถึงไอ้20ตารางใช่ครับคือเข้ามาครอบครองเราโดยปรปักษ์ใช่มั้ยเป็นเหตุให้เราต้องไปตรวจสอบครับเขาแจ้งกับเรามาเมื่อไหร่คือเราไปรังวัดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็ไปแจ้งเรื่องว่าเขาทําถนนล้ำที่ดินเรามาแล้วประมาณเดือนเนี่ยเราก็ไปตามเรื่องก็เงียบไปครึ่งเดือนถึงไปตามถึงจะได้คุยกับเจ้าหน้าที่ครับแล้วอยู่ๆทำไมเราถึงไปทำวัดอ่ะก็คือมันมีที่มันมีข่าวเรื่องครอบครองปรปักษ์ไงครับเราก็เลยอยากรู้ว่าที่ดินเราอ่ะขนาดไหนที่ออกสื่อใช่ครับการครอบครองปรปักษ์ใช่ครับเราก็เลยกลัวเกรงว่าจะเกิดกับใช่ครับก็เลยไปที่ดินใช่ครับเราไปที่ที่ก่อนครับแต่เราหาหมุดไม่เจอเราก็เลยต้องไปที่ที่ดินครับที่60ตารางวาตรงเนี้ยครับทำอะไรอ่ะบ้านเรือนไอ้บ้านอยู่อาศัยเป็นที่เปล่าครับที่เปล่าครับที่ดินเปล่าเนี่ยนะครับป
พอเวลาไปตรวจสอบทีก็พบว่าโดนเฉือนไปเป็นถนนไปแล้วใช่ครับมีรูปภาพถนนตรงที่เขาขิงที่คุณมั้ยมีครับมีครับไม่แล้วก็ไม่ต้องให้สมานขอให้สมานมาดูดิขอสปันไปตรวจตรงเนี้ยเขาบอกให้ฟ้องอย่างเดียวครับนี่ถนนฟ้องเลยนี่ถนนนะที่ติดกับข้างเคียงอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาอันนี้ครับให้เขาดูนี่เนี่ยครับคือเอกสารของเทศบาลที่ทำมาบอกว่าที่ดินลุกล้ำขนาดนี้เกือบครึ่งถนนนะครับแล้วทำไมคุณไม่ไปกั้นรั้วเลยล่ะกั้นรั้วบนถนนไปเลยรถวิ่งมันไม่ได้ครับทำไมอ่ะมันมีคนรถสัญจรถึงไงคนสัญจรเหรอมันก็มีแต่มันน้อยครับน้อยเอาน้อยที่ดีใหญ่เลยไม่มีใครเดือดร้อนก็กลัวจะผิดกฎหมายครับเอากฎหมายอะไรก็ที่ของเราอ่ะสิ่งของเราอ่ะเดี๋ยวให้ทนายพูดครับอ่ะเอาอย่างนั้นเอางี้ดีกว่าตามข้อกฎหมายแล้วเรามีกูรูเกี่ยวกับกฎหมายเป็นทนายวันนี้ขอช่วยให้ความรู้หน่อยดิวันนี้จะทำยังไงช่วยเขาเรื่องยังไงบ้างครับตอนที่คุณเอาผู้เสียหายมาเนี่ยมันร้องปปป.ครับเรื่องปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบครับแต่ไอ้ที่ตรงเนี้ยสามารถที่เอาคืนได้ไหมถ้าตามกฎหมายครับที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอสรุปเริ่มต้นเลยก็ได้ดีกว่าเริ่มใหม่เลยเนาะก็คือทางพี่ครับเป็นที่มีที่มรดกของคุณแม่นะครับซึ่งที่นี่ก็จะมีพี่สาวและน้องสาวที่จะได้ที่ด้วยแล้วก็เนื่องจากมีข่าวที่มีการครอบครองปลปักในที่ดินเยอะที่เขาก็เลยลงไปดูพื้นที่ก่อนหน้านี้เขาไม่ค่อยได้ไปดูพื้นที่ครับอยู่แต่ที่บ้านพอไปดูแล้วพอก็เลยทราบว่าเฮ้ยเราหาหลักหมุดไม่เจอแล้วก็ตรงนั้นแหละครับมีคนเอารถไปจอดเยอะแล้วก็มีการทิ้งขยะสเปซสปะรู้สึกว่าไม่เป็นระบบก็เลยไปขอให้สำนักงานที่ดินนะครับลงไปรังวัดให้พอไปรังวัดปุ๊บสำนักงานเขาจับดาวเทียมครับทำให้ทราบว่าหมุดเราครับอยู่กลางถนนสาธารณะครับเขาไปแจ้งให้ที่ดินเขตเขาลงมารังวัดเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ในการยื่นเรื่องที่ดินประมาณรอคิวประมาณ1เดือนหนึ่งเดือนนะแสดงว่าเร็วนี่เนี่ยที่อื่นเขารอกันเป็น6เดือนครับเร็วมากครับที่ดินให้บริการดีมากครับครับที่ดินก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้บริการที่ดีครับก็คือลงไปหาแนวเขตให้ทําให้ทราบว่าหมุดจริงๆเราครับอยู่กลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กครับของเทศบาลเรียบร้อยแล้วทางที่ดินก็เลยแนะนําให้คุณผู้เสียหายนะครับเข้าไปคุยกับทางเทศบาลว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงพอเข้าไปคุยกับทางเทศบาลให้คําตอบว่าเทศบาลก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสร้างมาตั้งแต่ตอนไหนนะครับพอไปค้นหลักฐานนู่นนี่นั่นในเทศบาลแล้วก็ไม่เจออะไรเลยไม่เจอเลยว่าที่ดินสร้างมานานเท่าไหร่คำที่เทศบาลแจ้งมาว่า20ปีนั้นเทศบาลได้ข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่ก็คือคนที่อยู่รอบๆอะไรครับแจ้งว่าสร้างมานานแล้วนะครับโดยวันที่สร้างครับทางเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับไม่เคยรับรู้หรือว่าไม่เคยได้รับแจ้งจากเทศบาลเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับไม่มีการส่งหนังสือหรือว่าไม่มีส่งหนังสือที่แจ้งหรือว่าการทำประชาวิจารณ์อะไรไม่มีเลยทำก็ทำไปเลยนะครับเราก็เลยเพิ่งทราบเรื่องแล้วเราก็เข้าไปคุยเข้าไปคุยครับอยากจะให้ทางเทศบาลนะครับช่วยรับผิดชอบนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้เทศบาลก็บ่ายเบี่ยงนะครับแล้วก็บอกว่าอยากได้ที่คืนก็ให้ไปฟ้องเอานะครับคำพูดนี้ครับมันสมควรที่จะออกจากปากเทศบาลหรือไม่นะครับอันนี้ผมฝากให้พี่ๆทางบ้านช่วยพิจารณาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดในเรื่องของทางหลักกฎหมายนะครับที่จะได้ที่ดินคืนนะครับในแปลงนี้ครับเราก็สามารถดำเนินการได้ก็คือการไปฟ้องครับศาลปกครองนะครับในเรื่องการที่เทศบาลนะครับทำละเมิดเรานะครับก็คือมีการสร้างที่สร้างถนนทับที่ของเรานะครับครับก็สามารถร้องขอศาลให้คืนที่ได้ครับครับส่วนวันนี้ครับที่จะพาผู้เสียหายขึ้นมาแจ้งที่ปปป.นะครับก็ในเรื่องของการปฏิบัติงานหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่เทศบาลที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อสอบสวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการรู้เห็นหรือว่ามีผลประโยชน์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็เลยจะมาแจ้งความเป็นหลักฐานไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนที่ไปขอความช่วยเหลือครับก็ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือที่ดีเลยครับเอากฎหมายสรุปแค่นี้มาพูดต่อฮะพูดเสียให้เข้ามาพูดเทียเข้ามาอีกทีฮะมีมาพูดใช่ครับพูดดังๆพูดดังๆฮะถนนก่อนที่จะสร้างเพิ่มเนี่ยในใบของที่ดินนะครับมันเป็นถนนแค่3เมตรแต่ตอนเนี้ยใช่ใช่ไอ้สามถึงสี่เมตรอะผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าตอนนี้มันห้าถึงหกใช่ไหมรถติดสวนได้ใช่ไหมน่าจะต้องไปทีละคันมันแคบมากแต่ก็น่าจะสวนได้ครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นห้าถึงหกเมตรห้าหกเมตรจะกี่เลนจริงกี่เลนอะอย่างน้อยก็สามสี่เลนได้นะห้าหกเมตรเนี่ยครับสวนได้ได้พูดต่อเป็นไงเรื่องราวแล้วไอในความคิดของคุณอะตอนนี้เป็นชื่อคุณอย่างที่ดินชื่อผมกับชื่อน้องครับสองคนสองคน
ใช่ไหมครับหายกันคนละครึ่งครับแต่จริงๆมันต้องแบ่ง3ครับแต่อีกคนไม่ได้ใส่ชื่อไว้แค่นั้นเองก็แล้วให้เขาไปละให้ครับต้องให้ครับตกลงคุณแบ่ง3ใช่ครับแล้วพี่น้อง2คนเลยคนพี่น้อง3คน2พี่ชายกับน้องสาวครับอ๋อแล้วก็พี่น้องพร้อมเดียวกันใช่ครับทายาทใช่ครับแม่เนี่ยก็คือ3 3คนใช่ครับก็3หารก็คือแล้วตอนนี้คุณดำเนินคดีกับไอ้เจ้าหน้าที่ที่ที่มาลังวัดมาสร้างถนนเนี่ยโดยที่ชอบตรงเนี้ยใช่มั้ยเสร็จแล้วใจคุณน่ะคุณต้องการที่ของคุณมั้ยคืนกลับมั้ยอยากได้คืนครับอยากได้คืนครับเพราะว่าแม่เอาซื้อไว้ให้อ่ะครับเราก็ไม่อยากเสียที่ตรงนี้ไปแล้วทีนี้เนี่ยคุณก็ต้องไปฟ้องเองใช่ไหมฟ้องศาลปกครองตามที่ทนายแนะนำก็คงต้องฟ้องอะครับเพราะว่าเขาบอกให้ไปฟ้องเอาครับแล้วทีนี้พอมาออกสื่ออย่างเงี้ยทางเทศบาลใช่ไหมถนนของเทศบาลใช่ไหมเทศบาลอำเภออะไรอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเขาพอเขารู้ทราบข่าวเนี่ยเขาต้องการเจรจาหรือว่าคุณอยากจะเจรจาอะไรเขาไหมต่อรองไหมไม่งั้นก็ต้องไปทุบถนนทิ้งกันอะก็ถ้าจะต่อรองก็ให้ปรึกษาทนายให้ปรึกษาทนายคุณไม่ตั้งราคานะว่าจะขายที่คุณได้เท่าไหร่ไม่ตั้งครับไม่ตั้งนะคุยกันไม่ได้แล้วใช่ไหมก็ที่ศาลปรึกษาทนายเลยครับปรึกษาทนายเพราะว่าเขาต้องการฟ้องก็ให้ปรึกษาทนายดีกว่าเขาแนะนำให้เราฟ้องใช่ครับอยากได้คืนก็ไปฟ้องเอาครับผมทางนั้นก็ที่จะสรุปไหมครับไม่อย่างนี้ฮะเคสเนี่ยที่ผมดูแล้วฝากพี่น้องประชาชนนะผู้ใหญ่หรือท่านมธ.1กระทรวงมหาดไทยฮะก็ช่วยตรวจสอบเทศบาลนะจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยว่าทําผิดเงื่อนไขอยู่ๆเนี่ยการลุกล้ําที่เนี่ยของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันมีเยอะครับแต่ว่าจะเนี่ยเคสเนี่ยผมก็บอกได้เลยว่าอย่างน้อยเนี่ยมีการทําที่หรือสภาวิจารณ์ชาวเบิงชาวบ้านไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยคุณนึกจะมาทําฮะเพราะว่าที่สอบถามเนี่ยเขามีโฉนดนะฮะแล้วมีการเสียภาษีครับต่อเทศบาลทุกปีฮะปีประมาณ 4,000 กว่าครับเนี่ยฮะก็ขอฝากให้ตรวจสอบทางเทศบาลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น้องพูดคุยว่ามีการให้แจ้งก็เดี๋ยวเขาก็อาจจะปรึกษาทนายว่าอาจจะเรียกค่าเสียหายต่อไปฮะถ้าว่าคุยกันได้นะก็มาเจรจาเพราะว่าจากที่เขาเนี่ยคือมีโฉนดนะตอนนี้ฮะคุณลูกหลังคุณก็ต้องยอมรับกติกาของพี่น้องประชาชนครับก็หลังจากนี้ก็จะพาเข้าพบพนักงานสอบสวนหาที่แนวทางต่อไปครับถามอีกนิดนึงไอ้ถนนเนี่ยเชื่อมระหว่างอะไรมีชื่อไหมมีชื่อถนนในซอยเล็กๆอะครับมีชื่อใช่ไหมเชื่อมย่านไหนไหนถึงไหนอะมันเชื่อมแค่ในซอยนะครับเป็นถนนนิดเดียวใช่ครับออกไปทางถ้าเลี้ยวขวามันก็จะออกไปทางตลาดแล้วตลาดอะไรฮะตลาดแม่กองครับตลาดแม่กองตรงนั้นมันเทศบาลเมืองไอ้ตำบลอะไรตำบลไม่ดูนี่ฮะดูตำบลอะไรฮะตำบลแม่กองตำบลแม่กองแล้วได้ไปคุยกับไอ้เพื่อนที่ดินข้างๆไหมมีไหมได้ไปคุยเจรจาไหมถูกกินไปเหมือนเราอ่ะมีของผมกับของอีครับสองแปลงที่โดนสองแปลงที่โดนใช่ครับแปลงนึงเขาว่าไงอีกแปลงนึงเขาก็ให้ผมมาดำเนินการนะครับมอบอำนาจให้คุณดำเนินการใช่ครับเขาเซ็นใบมอบอำนาจของเราตอนนี้ยังไม่ได้เซ็นครับแต่ว่าเขาให้มาดำเนินการให้ก่อนพูดคุยกันใช่ครับเพราะเป็นญาติกันอยู่แล้วเป็นญาติกันอยู่แล้วเขาโดนเท่าไหร่เขาโดนไป17ครับของผม20คุณ20ตารางเมตรที่โดนไป17ตารางเมตรใช่ไหมครับชูโฉนดด้วยฮะว่าเรามีตัวตนจริงชี้ดูให้ผู้สื่อข่าวดูฮะว่าถูกต้องตามกฎหมายครับที่สิบปีผ่านมาได้ลงไปดูคุณไม่ได้ดูเลยยังไม่ทีแรกก็คือไม่รู้เลยครับว่าที่อยู่ตรงไหนไม่รู้ด้วยครับไม่รู้ตอนไหนตอนคุณแม่ก็คือตอนที่จะไปรังวัดนี่แหละครับเพราะว่าไม่ใช่คุณรู้ได้ไงว่ามีที่ดินตรงนี้อยู่อ๋อมีรู้นานแล้วครับว่าเขาซื้อที่ไว้แต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่เราไม่เคยดูเลยแล้วยิ่งพอกฎหมายใหม่ที่บอกว่าเสียภาษีใช่ครับไอ้ดอกหญ้าเสียภาษีที่แล้วก็มีปรับตามตาที่อยู่อาศัยเป็นเกษตรกรอะไรเนี่ยเพราะจริงๆเสียภาษีมันไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับแต่ว่าไอ้ตรงที่ว่าข่าวครอบครองปรปักษ์ครับเราก็เลยต้องไปดูที่อ๋อจากตรงนั้นใช่ไหมใช่ครับตกลงคุยกันไม่ได้ใช่ไหมก็ถ้าจะตังไม่ได้ใช่ไหมคุยกันก็คุยกับทนายโอเค
คดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับปปปครับปปปสแกนหน้าแล้วก็เข้าไปของเรา